สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการล้างความบาปที่กำลังฆ่าเด็กฆ่าผู้หญิงฆ่าแม่ฆ่าพ่อกันเพราะฉันล้างบาปเพราะฉันทำในนามของกอดสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยเราตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้นะครับด้วยการด้วยความปั่นป่วนของโลกอย่างสูงสูงมากครับตอนนี้ถ้าบอกว่าระหว่าง1ถึง10โลกเราอยู่ความอันตรายจากการที่จะมีสงครามนะครับระดับโลกได้มากแค่ไหนผมว่าราว7ถึง8เลยนะเศรษฐกิจทั้งโลกกำลังจะไปน้ำมันน่าจะแพงขึ้นหูฉีดเลยดูได้จากหุ้นของสายการบินทุกสายการบินเลยตกกันไม่รู้จะตกยังไงไม่ได้เมืองไทยอย่างเดียวนะทั่วโลกเลยราคาน้ำมันขึ้นแน่ประเทศไทยเราจะอุ้มค่าน้ำมันไปได้อีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะเงินเราก็เริ่มจะไม่มีแล้วตอนนี้วัตถุดิบน้ำตาลทุกอย่างขึ้นหมดเพราะสถานการณ์โลกเนี่ยทั้งยูเครนทั้งรัสเซียยังไม่ลืมนะครับเรารบกันอยู่นะที่ยูเครนกับรัสเซียนะแต่ตอนนี้ข่าวนี่ก็เบาไปเยอะเพราะมีการรบที่รุนแรงกว่าระหว่างอิสราเอลกับพวกปาเลสไตน์ในกาซาคนตายเป็นหมื่นครับไม่ได้ตายเป็นพันแล้วนะตายเป็นหมื่นและเลขนี้ก็ไม่มีการที่จะเดาเลยว่าจะลดลงไหมน่าจะอีกเยอะเพราะเมื่อวานนะครับประธานาธิบดีของอิสราเอลมิสเตอร์เบนจามินเนทันยาฮูได้ออกมาแถลงข่าวสั้นๆอิสราเอลไม่ถอยถึงอเมริกาพี่ใหญ่ของอิสราเอลบอกว่าให้ใจเย็นๆหน่อยปล่อยให้มีนะเอ็ดนะเรื่องช่วยเรื่องน้ำเรื่องอาหารเรื่องอย่างนี้เข้าไปให้กับชาวปาเลสไตน์หน่อยนี่พี่ใหญ่สั่งเลยนะเบนจามินเนทันยาฮูไม่ฟังชาวโลกจะขอร้องยังไงให้ชาวปาเลสไตน์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับฮามาสเลยหาที่ปลอดภัยหาน้ำดื่มหาอาหารกินได้ก่อนที่อิสราเอลจะบุกอย่างเต็มที่เนทันยาฮูไม่ฟังเนทันยาฮูพูดอย่างเดียวอิสราเอลไม่ถอยอิสราเอลไม่หยุดถ้าอิสราเอลถอยหรือหยุดก็แปลว่าอิสราเอลแพ้พวกที่มาก่อร้ายเขาเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศอิสราเอลเนี่ยเหมือนกับตอนที่ญี่ปุ่นมาโจมตีอเมริกาตอนสงครามโลกครั้งที่สองเหมือนกับตอนที่ไอซิสมาโจมตีอเมริกาตอน911แต่สิ่งที่น่ากลัวมากสุดในภาวะวันนี้ก็คือเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยเมื่อวานได้อ้างคัมภีร์ศาสนาคริสต์คัมภีร์ศาสนายิวออกมาใช้เป็นการอธิบายว่าทำไมอิสราเอลต้องไม่หยุดเขาก็อ้างว่าในคัมภีร์ของเขาเนี่ยมันมีอยู่ข้อหนึ่งอันเนี้ยอยากให้คนไทยฟังนะแล้วเข้าใจว่าทำไมมันจะไม่เบาแล้วเพราะตอนนี้ประธานาธิบดีของอิสราเอลเนี่ยได้อ้างศาสนาแล้วอันนี้ไม่ได้เป็นสงครามสำหรับที่ดินแล้วนะไม่ได้เป็นสงครามที่สองชาติเกียดกันแต่มันกลายเป็นสงครามศาสนาแล้วสิ่งที่ประธานาธิบดีเบนจามินเนทันยาฮูอ้างออกมาก็คือในคัมภีร์
บอกเอาไว้ฟังให้ดีนะเราต้องเข้าไปฆ่าไปล้างไปฆ่าแล้วเข้าไปล้างศัตรูของเราที่ทำร้ายเราเขาบอกว่านี่มาจากคัมภีร์เลยนะจากไบเบิลเลยนะเราต้องฆ่าผู้ชายทุกคนของศัตรูเราเราต้องฆ่าผู้หญิงทุกคนของศัตรูเราเราต้องฆ่าเด็กฆ่าวัวฆ่าหมูฆ่าควายฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ศัตรูเรามีไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะได้ยินคำพวกนี้ออกมาจากปากของผู้นำของประเทศหนึ่งแล้วตอนนี้นะครับเขาอ้างแล้วว่าศาสนาเนี่ยหรือก็อดเนี่ยก็อดนี่ภาษาไทยเรียกว่าอะไรคุณพระเจ้าอ๋อพระเจ้าได้ให้อำนาจแล้วให้สิทธิ์และเห็นด้วยกับชาวอิสราเอลที่จะเข้าไปฆ่าผู้ชายทุกคนฆ่าผู้หญิงทุกคนฆ่าเด็กทุกคนจนกระทั่งถึงฆ่าวัวหมูควายสัตว์ทุกตัวของศัตรูก็คือพวกพาเลสไตน์งั้นเมื่อเขาอ้างคำนี้แล้วนะครับก็แปลว่าอิสราเอลไม่มีทางถอยเลยเพราะวันนี้ชาวอิสราเอลเนี่ยหรือเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยเขาบอกเขาไม่ผิดจะตายกี่คนก็ได้เพราะกระนั้นเขาได้อำนาจจากพระเจ้าที่จะทำสิ่งนี้อย่าลืมนะครับฝ่ายพาเลสไตน์เขาก็มีพระเจ้าของเขาคืออัลลอฮ์ก็ต้องมารอดูกันว่าวันนี้มันไม่ได้เป็นการรบระหว่างอิสราเอลกับพาเลสไตน์แล้วมันเป็นการรบระหว่างพระเจ้าของยูเอบราฮัมโมเสสพวกเนี้ยนะครับกับการรบกับพระเจ้าของพวกพาเลสไตน์เนี่ยคืออาลักมูฮัมมัดเข้าใจยังครับว่าทำไมวันนี้มันอันตรายขึ้นเพราะเมื่อมาไหร่มันเริ่มอ้างเรื่องศาสนาขึ้นมาสงครามมันไม่มีทางยุติเพราะแต่ละฝ่ายก็คิดว่าแต่ละฝ่ายไม่ผิดไม่มีบาปไม่มีกรรมเพราะทำให้กับพระเจ้าของตัวเองสงครามในประวัติศาสตร์ของโลกนะครับอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทเข้าไปครองไม่รู้กี่ประเทศก็ในนามของศาสนาเดอะเกรทครูเสดคิงริชาร์ดไลออนฮาร์ตก็เพราะศาสนาสงครามร้อยปีก็ศาสนาฟอร์กอดทำไมเขาต้องอ้างสิ่งนี้เพื่อจะได้ล้างความบาปที่กำลังฆ่าเด็กฆ่าผู้หญิงฆ่าแม่ฆ่าพ่อกันเพราะฉันล้างบาปเพราะฉันทำในนามของGodในนามของพระเจ้างั้นฉันต้องทำเพราะถ้าฉันไม่ทำเนี่ยนะฉันยิ่งบาปก็จะจุดนี้ไหมครับว่าทำไมสงครามมันอันตรายมากเพราะแต่ละฝ่ายตอนนี้ไม่ได้ทำเพื่ออะไรแล้วทำเพื่อพระเจ้าและในความคิดของผู้นำตอนนี้ก็คือถ้าไม่ทำก็ยิ่งบาปข่าวออกมาก็คือคนไทยก็ถูกจับเพิ่มขึ้นผมอยากให้คนไทยทุกคนอยู่ในอิสราเอลนะผมเข้าใจเรื่องเงินเดือนผมเข้าใจเลยผมเข้าใจเรื่องทำอาหารกินต้องส่งเงินกลับมาที่บ้านแต่อันนี้ก็อยากให้ฟังท่านนายกเศรษฐาหน่อยนะเดี๋ยวเราเริ่มกันใหม่ได้นะชีวิตคนเราเนี่ยมันจะลำบากแค่ไหนเนี่ยมันเริ่มกันใหม่ได้แต่ถ้าตายไปแล้วมันเริ่มไม่ได้นะควรจะเห็นเรื่องเงินผมไม่เถียงแต่ในภาวะนี้ควรจะเห็นเรื่องความปลอดภัยของตัวเองมากกว่ารัฐบาลไทยผมฟังจากข่าวก็พยายามที่จะอพยพคนไทยกลับมาครับแล้วเดี๋ยวเริ่มกันใหม่เพราะถ้าอยู่นะเมื่อเขารบสงครามศาสนาแล้วเนี่ยความปลอดภัยมันจะยากคำถามตอนนี้มีคำถามเดียวเลยเพราะอิสราเอลเขาชัดเจนมากเขาจะทิ้งระเบิดเขาจะเอากองทัพเข้าไปจนกว่าทรายนะทะเลทรายของปาเลสไตน์เนี่ยจะกลายเป็นแก้วเลยคิดดูสิ We will turn sand into glass ต้องเอาระเบิดกี่ลูก
ทรายถึงจะละลายเป็นแก้วเขาไม่สนใจตอนนี้ต้องรอดูว่าชาวแอร์รับเองอิหร่านเองชาวโลกเองเนี่ยจะเข้าไปสนับสนุนพวกปาเลสไตน์แค่ไหนในกาซาพวกฮามาสแค่ไหนอิหร่านจะสนไหมจอร์แดนจะสนไหมซีเรียจะสนไหมวันนั้นล่ะครับไฟจะรุนแต่ก็แปลกดีนะถ้าไปอ่านคำพีของศาสนาคริสต์เนี่ยหรือศาสนายิวเนี่ยเขาพูดตลอดนะโลกจะจบเขาเรียกว่าอาร์มาเกตตันเคยได้ยินคำนี้ไหมอาร์มาเกตตันโลกจะจบไฟจะรุนแค่ฉนวนแล้วคุยฉนวนหรือฉนวนนะให้ไฟมันรุกฉนวนฉนวนโลกจะจบอาร์มาเกตตันไฟจะรุกฉนวนจะมาจากการรบกันทางตะวันออกกลางอันนี้แปลกันเองได้นะแปลกดีนะนี่คือการที่โนสตราดามุสคำพีได้เดาไว้ฉนวนที่จะทำให้โลกเราจบได้นะจะมาจากตะวันออกกลางอันตรายครับช่วงนี้ระมัดระวังทุกอย่างตามข่าวกันเดี๋ยวเริ่มนะครับวันนี้เบนจามินเนทันยาฮูประธานาธิบดีของอิสราเอลได้ชัดเจนแล้วฆ่าทุกคนฆ่าผู้ชายทุกคนฆ่าผู้หญิงทุกคนฆ่าเด็กทุกคนฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าหมาฆ่าเป็ดฆ่าไก่ทุกคนที่อยู่ในกาซาเพราะพระเจ้าบอกให้ทำสิ่งนั้นและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ